เรามาถักสายกระเป๋ากันนะคะครูต่ายจะถักกว้างหน่อยแต่ว่าเป็นลายโปร่งนะคะเพื่อที่จะเอามาติดด้านข้างของตัวกระเป๋าดังนั้นสายที่ถักออกมาเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับด้านข้างของตัวกระเป๋านะคะแต่ก็จะขึ้นต้นด้วยลงก็จะสลิปน็อตนะคะเมื่อกี้ไม่นับนะคะอันนี้ก็โซ่1โซ่2โซ่3โซ่4 5 6 7แล้วก็จับตัวที่7ไว้เพิ่มโซ่4นะคะ1 2 3 4แล้วก็ถักพอ1คอผนวกเข็มนะคะหรือ F หรือดับเบิลโคเชลงที่โซ่ตัวที่7แล้วก็โซ่1เว้นข้างล่าง1มาถักในหลักถัดไปโซ่1เว้นข้างล่าง1มาถักในหลักถัดไปโซ่1เว้น1มาถักในหลักถัดไปซึ่งเป็นหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะได้อันนี้เป็นความกว้างของสายนะคะเราก็จะได้สายกระเป๋าลายโปร่งซึ่งมีทั้งหมด1 2 3 4ทั้งหมด5หลักนะคะแถวต่อไปนะคะโซ่3โซ่4ค่ะเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะ1 2 3 4แล้วก็พลิกกลับแล้วก็ถักดับเบิลโคเชต์ในหลักถัดไปให้ตรงกับแถวที่แล้วโซ่1ดับเบิลโคเชต์นี่ไม่มีโซ่4นะคะเราก็เว้นไปหลักหนึ่งก็จะได้ลายโปร่งแบบนี้นะคะแถวต่อไปก็ทำเช่นเดียวกันค่ะโซ่4นะคะพลิกกลับพอ1คอหรือ F หรือ double crochet ให้ตรงกับแถวที่แล้วโซ่1 double crochet. โซ่ตัวที่3นะคะอีกแถวหนึ่งนะคะโซ่4พลิกกลับดับเบิลโคเชต์โซ่1อันนี้เราก็เว้นมา1โซ่นะคะแล้วก็มาถักตรงโซ่ตัวที่3ด้วยนะข้างล่างนับจากข้างล่างก็ได้นะคะ1 2 3มันก็จะเว้นไปตรงนี้1โซ่นะคะเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวกระเป๋าความยาวสายกระเป๋าตามที่เราต้องการค่ะสายกระเป๋าผู้ต่ายก็จะใช้แค่ข้างเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ได้ความกว้างก็ประมาณ1นิ้ว1นิ้วกว่าๆนะคะประมาณ1นิ้วกว่าๆความยาวก็ประมาณ21 22นิ้วเราต้องยืดก่อนนะคะเพราะเวลาเราใช้จริงเนี่ยเราใส่ของแล้วมันก็จะยืดก็ประมาณ22นะคะ
ประมาณ22พอได้ความยาวแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาถักเก็บด้านข้างกันค่ะเราก็จะถักไปทางด้านข้างแบบนี้นะคะในแต่ละช่องเนี่ยค่ะเราจะถักซิงเกิลโคเชลงไปช่องละ2หลัก2หลักซิงเกิลโคเชหรือควักธรรมดาหรือ X นะคะอันนี้เราก็จิ้มลงไปเลยนะคะก็ถักซิงเกิลโคเช1 2แล้วก็ช่องถัดไปก็2เช่นกันช่องถัดไปก็2เช่นกันแต่ว่าพอช่องที่3เนี่ยค่ะเราจะเพิ่มพิคอตหรือว่าลายปุ่มเข้าไปนะคะเราก็ถักโซ่3แล้วก็มาสลิปสติชที่ซิงเกิลโคเชก็คือการถักลอดห่วงนะคะแบบนี้ทีละ3นะคะ2 4 6หรือหลักที่6นั่นเองแล้วช่องถัดไปเราก็ถักซิงเกิลโคเช่2เหมือนเดิมสองช่องแล้วนะคะหรือว่า4หลักแล้วนะคะนี่ก็หลักที่5แล้วก็หลักที่6เนี่ยหลักนี้เราก็ทำพิคอตอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆ นะคะว่าจะ6หลักแล้วทำปุ่มหรือว่า4หลักหรือว่า8หลักก็ได้นะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ก็ช่องละ2ช่องถัดไปก็2ช่องนี้ก็2แต่พอเป็นตัวที่6เราก็ถักพีคอตสายเราก็จะดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะถักไปจนกระทั่งสุดฝั่งนี้ซึ่งถ้ามาสุดฝั่งนี้แล้วเนี่ยค่ะลายมันไม่ได้ลงตัวว่าตรงนี้เป็นต้องทำปุ่มก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เว้นเอาไว้ไม่ต้องทำเราก็ทำมาเฉพาะเท่าที่ทำได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวกลับมาแล้วก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อเราถักขอบกระเป๋ามาจนถึงด้านนี้แล้วนะคะพอถึงด้านนี้อันนี้ก็3ช่องแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6ตรงนี้เราก็ต้องทำพีคอตแล้วนะคะแต่ว่ามันอยู่ตรงปลายเนี้ยค่ะครูต่ายก็จะไม่ทำเพราะว่ามันก็ไม่ลงตัวนะคะก็คือจะทำหรือว่าไม่ทำก็ได้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นสายด้านที่ไม่ใช่อยู่ตรงกลางนะคะก็ข้ามๆไปอันนี้6แล้วนะคะอันนี้เราก็ถักไปตามปกติก็ช่องละ2แล้วเราก็วนกลับมาแบบนี้นะคะเราก็ถักไปอันนี้เนี่ยมันเว้น1เราก็ต้องถักช่องละ1แล้วก็ถักให้ตรงกับดับเบิลโคเชก็ช่องว่างก็1คือตรงนี้มันก็จะดูมนๆไปนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันถูกบีบไปนิดนึงเพราะว่าปกติตรงมุมเนี่ยมันจะต้องเพิ่มแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นมุมๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเหลี่ยมๆก็ได้อันนี้เราก็ถักไปหลักละ1เลยนะคะแล้วก็อันนี้พอตรงกับอันนี้แล้วเนี่ยตรงนี้มันจะต้องมีอีก1หลักเพราะว่ามันเป็นโซ่1หนึ่งหลักที่เป็นช่องว่างที่ตรงกับอันนี้นะคะ
แล้วก็ทีนี้พอมาถึงช่องนี้แล้วเนี่ยก็ต้องสองหลักแล้วก็ช่องละสองหลักตอนนี้เนี่ยเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์ไปช่องละสองหลักแล้วก็ตรงไหนที่มีพีคอตฝั่งนี้ค่ะเราก็ค่อยทำให้มันตรงกันนี่เราก็สองหลักแล้วก็ทำพีคอตให้มันตรงกันนะคะให้ตรงกันแล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์ไปตามปกติก็คือช่องละ2ตัวแล้วก็พอเจออันนี้เราก็ทำให้ตรงกันก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะทำมาจนกระทั่งจบตรงนี้แล้วก็วนมาจบตรงนี้แล้วก็วนมาจบด้านนี้เลยนะคะสายกระเป๋าที่เราเริ่มถักแล้วเราก็วนมาเนี่ยนะคะให้พีคอตมันตรงกันแบบนี้นะคะแล้วก็มาวนมาจนจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะทีนี้ช่องที่อยู่ตรงมุมนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันบีบๆหรือว่ามนๆแบบนี้เนี่ยนะคะให้เพื่อนๆถักช่องละ4หลักนะคะซิงเกิลโครเชต์4หลักนะคะอันนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ถักด้านนี้2มันจะเป็นของด้านนี้2แล้วก็กลับมาที่ด้านนี้มุม1แล้วก็ด้านนี้อีก2ก็รวมเป็น4นะคะ1 2 3 4แล้วเราค่อยมาถักตามปกติบนดับเบิ้ลโครเชต์ตัวนี้แล้วหลังจากนั้นก็ถักไปตามปกติของแถวที่แล้วเลยนะคะก็บนนี้แล้วก็ในช่องว่างในช่องว่างเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นแค่1 2แล้วก็มีโซ่นะคะแล้วก็อันนี้ตัวที่3ตัวโซ่เนี่ยก็เป็นเหมือนดับเบิ้ลซิงเกิลโครเชต์ตัวหนึ่งเราก็เซลิปสติ๊กไปได้เลยหรือลอดห่วงไปได้เลยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันก็จะไม่ตึงไม่รั้งมันก็จะพอดีอันนี้ก็คือเราเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่ตัวเล็กๆล็อกเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเย็บติดกับตัวกระเป๋าของเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยครูต่ายก็จะใช้ได้2เส้นเย็บนะคะก็จะตัดออกเส้นหนึ่งจะได้ไม่พลุงพลังมากนะคะเพราะว่าของครูต่ายใช้3เส้นควบแต่ของเพื่อนๆถ้าใช้เส้นเดียวก็โอเคนะคะก็ใช้ตามนั้นเย็บไปได้เลยครูต่ายก็จะตัดออกเส้นหนึ่งก็จะเหลือ2เส้นเวลาเย็บเนี่ยเราก็จะเย็บไปเย็บมาแบบนี้นะคะก็จะกะความยาวอันนี้ก็คือเท่าหนึ่งอันนี้ก็คือ2เท่าเนี่ยแต่ก็กัดความยาวไว้สักประมาณ10นิ้วก็ดึงหัวอันนี้ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ไปเย็บกับตัวกระเป๋านะคะแต่ก่อนที่เราจะเย็บสายเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำซับในอะไรให้เรียบร้อยก่อนมันจะได้ถนัดนะคะ